นิสัยน่ารักติดเจ้าของนะคะถ้าได้เลี้ยงแล้วจะหลงไหลอัลบิโน่นะคะน้องน่ารักทุกตัวเลยนะคะเลี้ยงง่ายนะคะร้องเพลงเก่งค่ะนี่ครับเข้ามาหาได้ครับเชื่องใช่ไหมคะเข้ามาเลยใช่ค่ะค่ะน่ารักค่ะตอนนี้เพราะว่าเขารับแขกบ่อยประจำเลยแต่มีร้องใช่ไหมคะในนี้ใช่ไหมคะมีร้องอยู่ผิวปากเลยค่ะผิวปากเลยเป็นจังหวะเลยเหมาะมากมีลูกค้าหลายคนที่เอามาเทิร์นเราก็ได้นกสวยๆแล้วก็น่ารักก็เชื่องค่ะเลยมาหาเลยค่ะมาเลยค่ะกล้องด้วยนี่ค่ะกล้องนี้อยู่ที่ตัวละ600บาทตัวละ600ใช่ค่ะตัวละ600บาทนะคะจัดเต็มกรงนะคะขายดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟิน7สีเนี่ยราคาเขาไม่แพงมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยราคาตัวละ 1,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ลดเหลือตัวละ350แล้วค่ะอาหารลูกป้อนอาหารนกกินนะคะอาหารทุกอย่างสําหรับนกเลยนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวโอลีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านดีนานกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้น้องสันขนวนะคะสันขนวนี่ป้อน3รอบค่ะนะคะตอนนี้กินเช้าวันเย็นนะคะน้องเนี่ยจะสีสวยน่ารักนะคะเนี่ยนิสัยน่ารักติดเจ้าของนะคะถ้าได้เลี้ยงแล้วจะหลงไหลค่ะประมาณนี้ค่ะตัวอ้วนอยู่นะคะเนี่ยค่ะยังป้อน3มื้อนะคะนี่ป้อน3มื้อกินกี่ซีซีนะพี่ตอนนี้ตอนนี้กิน12ถึง15ซีซีค่ะค่ะแล้วแต่ความพร้อมของนกค่ะประมาณนี้ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ตัวนี้ราคาให้อยู่ที่ 2,000 บาทค่ะตัว 2,000 บาทนะคะวันนี้เหลือตัวเดียวไปหลายตัวแล้วใช่ไหมคะตัวสวยๆก็ไปหมดแล้วนะคะสีเหลืองอะไรเงี้ยไปติดเหลืองเยอะนี่ราคายังไงคะพี่ตอนนี้ติดเหลืองเยอะที่สตาร์ท 3,000 ค่ะค่ะ 3,000 กับก็ 3,000 2,500 แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สีแล้วแต่ไซส์ด้วยนะคะใช่ค่ะเหลืองเยอะแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยค่ะต่อไปก็เป็นพวกของกระเทียวนะคะของกระเทียวค่ะอันนี้เป็นมุกขาวขาวเป็นมุกนะคะนี้ค่ะนี่อันนี้ขาวตาแดงนะคะขาวตาแดงค่ะเป็นอาร์บิโน่ค่ะอาร์บิโน่นะคะน้องน่ารักทุกตัวเลยค่ะนะคะเลี้ยงง่ายนะคะร้องเพลงเก่งค่ะร้องเพลงเก่งของกระเทียวก็จะผิวปากนะคะผิวปากร้องเพลงตัวผู้จะผิวปากดีกว่าใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะตัวเมียเขาจะมีนิสัยที่เรียบร้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้เนี่ยเขาจะร้องได้ค่ะร้องได้เสียงเคาะเลยเหมือนในคลิปทั่วไปค่ะค่ะอันนี้ลูเทโน่ราคายังไงคะท่านราคานี้ขายอยู่ที่800บาท800ลูกปอนค่ะค่ะแล้วสีอื่นๆล่ะคะสีอื่นก็สตาร์ทอยู่ที่700ค่ะค่ะจะ700บาทประมาณนี้ค่ะเป็นไวท์เฟสเป็นอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วเบอร์ก็เราก็ขายอยู่ที่400 500แล้วแต่ความสวยของน้องนะคะเลี้ยงง่ายน่ารักค่ะติดเจ้าของแล้วก็มีฟอร์พัดด้วยฟอร์พัดด้วยนะคะเนี่ยฟอร์พัดด้วยนะคะค่ะประมาณนี้ฟอร์พัดราคายังไงคะตอนนี้เราขายง่ายๆค่ะเราอยู่ที่ทุกตัว400บาทเลยค่ะค่ะทุกตัว400บาททุกสีเลยเริ่มต้นที่400ใช่ไหมคะใช่ค่ะ400ค่ะฟอร์พัดเริ่มต้นที่400ใช่ค่ะนะคะถ้าเป็นสีสูงหน่อยก็จะอยู่ที่500ค่ะราคาประมาณนี้ค่ะวันนี้เราไม่เจอลูกป้อนจีนชิคหรอคะพี่หมดแล้วค่ะหมดแล้วแต่มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้หมดแล้วราคากินชิคตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะคะตัวประมาณ900 900ขึ้นค่ะค่ะประมาณนี้เริ่มต้นที่ประมาณ900ค่ะใช่900 1,000 นึงแล้วแต่ค่ะอันนี้เป็นคอกเทลนะคะคอกเทลมุกเหลืองนะคะแคมส้มค่ะก็เขาน่ารักนะคะตัวนี้นี่ครับเข้ามาหาได้ครับเชื่องใช่ไหมคะเข้ามาเลยใช่ค่ะค่ะน่ารักค่ะตอนนี้เพราะว่าเขารับแขกบ่อยประจำเลยค่ะดูดิคะเนี่ยตอนนี้ก็ตัวนี้รับแขกแล้วแต่จังหวะถ้าได้ขายไปก็เดี๋ยวตัวอื่นก็ลงมาแทนค่ะอายุเท่าไหร่คะพี่ตรงเนี้ยอายุเขาตั้งแต่อายุเขาเริ่มตั้งแต่5เดือนขึ้นไปค่ะถึงเกือบปีก็มีค่ะโตจากลูกป้อนกันหมดไหมคะเนี่ยอันนี้บางตัวก็โตจากลูกป้อนบางตัวก็
ก็มีแบบบางคนก็เบื่อเลี้ยงนกก็เอามาเทินได้ค่ะสามารถเอานกมาเทินได้นะคะค่ะเทินแล้วเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปค่ะถ้าไซส์นี้ราคายังไงบ้างคะพี่เราขายตัวละ 1,000 เดียวตัวละ 1,000 ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะในนี้ค่ะในนี้ตัวละ 1,000 เดียวน่าจะโตจากลูกป้อนแล้วค่ะเนี่ยเขาเชื่องค่ะเนี่ยเชื่องมากค่ะเนี่ยค่ะเขาเชื่องนะคะเนี่ยเนี่ยมาหาอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยเขากระเทลเนี่ยมันเป็นเหมือนกระตั้วน้อยค่ะเขานิสัยเขาน่ารักค่ะค่ะเขากระเทลเราจับตะเกียบได้ใช่ไหมคะพี่จับตะเกียบได้ค่ะแล้วก็ดูที่ปีกได้นะคะค่ะดูยังไงคะที่ปีกดูที่ปีกถ้าเป็นไข่ปลาตรงกลางตัวประมาณสัก2แถว3แถวเนี่ย3แถวเนี่ยเป็นจุดๆแค่นี้ก็จะเป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นจุดๆยาวเลยเป็นตัวผู้ค่ะค่ะอันนี้ก็สังเกตเบื้องต้นใช่ไหมคะเบื้องต้นค่ะแล้วก็จับตะเกียบด้วยแล้วก็มีการร้องค่ะถ้าบางตัวไหนที่ร้องเพลงเก่งๆร้องเพลงเพาะๆหรือว่าวิดวิววิดวิวเงี้ยตัวผู้ใช่ไหมคะกำลังจะปอตัวเมียใช่ค่ะถัดมากรงนี้ละค่ะตรงนี้ก็เป็นเขากระเทลเหมือนกันก็มีไวเฟนนะคะไวเฟนแล้วก็มีอาร์วิโนอยู่ในกรงนี้รวมๆไว้สีขาวตาแดงค่ะแล้วราคากรงนี้ล่ะคะพี่ก็มีราคาเริ่มต้นแต่ 1,000 ถึง 1,300 ค่ะสีไหน 1,300 คะสีขาวสีขาวค่ะขาวตาแดง 1,300 ค่ะนี่สีขาวตาแดงเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะ 1,300 ใช่ค่ะถ้าตาดำอ่ะครับถ้าตาดำก็ราคาเดียวกันค่ะค่ะถ้าเป็นสีขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ 1,300 ใช่ 1,300 นอกนั้นก็คือจะตัวละ 1,000 ใช่ค่ะค่ะบางตัวก็โอ้โหร้องเพลงได้นะคะตัวไหนคะเนี่ยจะได้เห็นบ้างไหมคะเนี่ยคือมีไหมคะในนี้มีถ้าเราต้องจ้องถ่ายเนี่ยไม่ร้องแน่เลยค่ะถ้าเราเพลินเนี่ยจะร้องค่ะแต่มีร้องใช่ไหมคะในนี้ใช่ไหมคะมีร้องอยู่ผิวปากเลยค่ะผิวปากเลยเป็นจังหวะเลยเหมาะมากอ๋อแล้วต้องมานั่งฟังอะนะคะแต่ตอนนี้เขาคงไม่แล้วล่ะค่ะเราคงไม่ได้ยินเสียงเขาอะค่ะนกตัวใหญ่มากเลยครับใช่ตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยบนตุ้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เริ่มที่ให้กินอาหารด้วยแล้วก็เป็นพวกอะไรนะข้าวโพดเหรอคะนี้ก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็กินเป็นอาหาร13อย่างแล้วที่เราขายไม่ได้คือเราก็มีผสมพวกกล้วยมัวทำให้น้องสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็รู้สึกไม่เครียดค่ะกล้วยมัวเนี่ยกินแล้วน้องจะไม่เครียดแล้วก็ขนสวยค่ะก็จะมีเสริมตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะนี้ใช่ค่ะค่ะเลิฟเบิร์ดตรงนี้ละคะอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตานะคะไม่ขอบตาค่ะเป็นสีโอเพ่นไลน์ค่ะสีโอเพ่นไลน์ค่ะอันนี้ไม่ขอบตานะคะกับหัวค่ะหลายๆค่ะตอนนี้ใส่น้องน่ารักนะคะค่ะว่าเขามีลักษณะเด่นของเขาคือเขามีความฉลาดนะคะตามเจ้าของดีจริงถ้าเลี้ยงจากลูกบอลเนี่ยน่ารักมากขอแบ็คไม่มาเลยค่ะอันนี้น่าจะไม่เชื่องแล้วไหมคะพี่อันนี้โตแล้วค่ะสามารถเราไปทำพันธุ์ได้ค่ะไม่เชื่องแล้วนะคะไม่เชื่องแล้วโตหมดแล้วค่ะราคายังไงคะนี้ตัวละ500บาทค่ะค่ะตัวละ500นะคะนกพร้อมทำพันธุ์นกพร้อมทำพันธุ์ค่ะต่อไปก็เป็นเลอเบิร์ดมีขอบตานะคะค่ะค่ะที่ใส่ก็คล้ายๆกับระเบิดไม่ขอบแต่เขาก็มีความน่ารักกว่าค่ะเขาจะมีสีสันที่สดสวยสีเขาจะเยอะนะคะค่ะค่ะถ้ามีขอบตาสีสันจะสวยกว่าใช่ไหมคะพี่ค่ะก็มีสีสันก็เยอะอยู่นะคะค่ะแล้วความเชื่องนะคะพี่ระหว่างมีขอบตากับไม่ขอบตานี่อันไหนจะเชื่องกว่าไหมคะพี่ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าไม่ขอบอ่ะไม่ขอบจะไม่ค่อยเชื่องอะไรค่ะแต่ถ้าเท่าที่เลี้ยงมามันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะใช่มั้ยคะเล่นกับเขาใส่ใจแล้วก็ลักษณะนิสัยนกด้วยค่ะค่ะค่ะบางตัวก็เชื่องมากเลยค่ะบางทีขายไปนานแล้วนะพอกลับมายังจำเราได้อีกอ้าวเหรอคะความจำดีอยู่ใช่ไหมคะจะของไม่พากลับบ้านเลยไม่พามาอีกเลยกลัวกลัวจะแยกความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ค่ะป้อนค่ะจำได้แล้วราคากรงนี้ล่ะคะพี่ยังไงคะเนี่ยตัวละ400บาทค่ะทุกสีนะคะค่ะทุกสี400บาทค่ะอันนี้ก็ผู้เมียตัวไหนก็ได้ค่ะ400บาทราคาเดียวเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพายแอปเปิ้ลนะคะกรีนชีสพายแอปเปิ้ลกับบูพายอยู่ในกรงนี้รวมกันเลยนะคะอันนี้เป็นนกที่โตมาจากลูกป้อนนะคะโตมาจากลูกป้อนเขาก็จะมีความเชื่องมีความฉลาดเยอะค่ะเนี่ยมาหาสามารถเอาไปต่อได้นะคะบางตัวเนี่ยลูกค้าเนี่ย
ขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วเขาก็เอามาเทินเทินกับเราเพื่อจะเอานกตัวอื่นไปอ๋อพี่ที่รับเทินด้วยใช่รับเทินด้วยค่ะค่ะประมาณแหละเราก็ตีราคาเทินให้เขาแต่แล้วก็เขาจะเพิ่มตังค์มีลูกค้าหลายคนที่เอามาเทินเราก็ได้นกสวยๆแล้วก็น่ารักก็เชื่องๆค่ะเอ้ยมาหาเลยค่ะมาเลยค่ะด้วยนี่ค่ะแล้วกินเก่งนะคะค่ะราคากงนี้ยังไงกันบ้างคะพี่พายแอปเปิ้ลเนี่ยเราขายในราคาตัวละ 1,200 ค่ะนะคะ 1,200 เนี่ยเชื่องมากเลยเชื่องเลยค่ะกินพายแอปเปิ้ล 1,200 กินห้วยม้วนนะคะค่ะกินห้วยม้วนด้วยมีความเชื่องมีความฉลาดค่ะมาละพอเราถือกระปุกปุ๊บมาเลยนี่ค่ะมาเลยค่ะโอ้โหดูท่านะกินตะแคงกินด้วยค่ะห้อยหัวเลยเนี่ยห้อยหัวกินเลยค่ะความฉลาดของน้องค่ะอันนี้ยังเชื่องอีกไหมเนี่ยพี่ถ้าเรายังฝึกกับเขายังได้ไหมถ้าใส่เนี่ยเวลาลูกค้ารับไปเนี่ยต้องให้เวลาเขานิดนึงแล้วก็ปล่อยเล่นเขาอยู่ในบ้านบางคนบอกทำไมเอาไปแล้วทำไมยังเข้าไม่ได้เลยยังไม่เชื่องเลยก็เอาไปเสร็จขังอย่างเดียวก็เอาไปบินในบ้านนะคะแต่ต้องปิดบ้านให้สนิทอะค่ะแค่ไม่ให้น้องเขาหลุดออกมาก็คือจบแล้วก็ทำความสัมพันธ์กับเขาเดี๋ยวเขาก็เชื่องค่ะอยู่ที่เราเล่นกับเขาฝึกกับเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนเราไปใส่กรงอ่ะยังไม่เชื่องเลยยังจับไม่ได้อ๋อถ้าไว้แต่ในกรงเขาก็ไม่ค่อยคุ้นกับเรานะคะก็จะฝึกเขายากใช่ค่ะแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยพี่ตัวนี้1,500นะคะบูพายตัวโปรโมชั่นนะคะแต่ขายไปหลายตัวแล้วค่ะตอนนี้เหลือสีตัวเดียวนะคะบูพายเหลือตัวแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะค่ะอย่างบางตัวเนี่ยคลิปอาจจะออกไปแล้วค่ะค่ะแต่ก็ไปแล้วไปอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยอ๋อแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีตัวใหม่ค่ะก็ะลูกก็มาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วขายทุกวันนะคะค่ะร้านที่วินาตอนนี้เปิดวันอะไรบ้างนะคะพี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะใช่ค่ะค่ะจะอยู่ที่โครงการ4ค่ะล็อกที่48ค่ะล็อกที่48ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคีทินเหมือนกันค่ะอันนี้มันมีตัวเยลโล่ไซส์นะคะกับนอร์มอลในกรงนี้ค่ะราคายังไงคะพี่ถ้ากรงนี้กรงนี้ราคาอยู่ที่1,200-1,300แล้วแต่ค่ะค่ะ2,300นะคะ1,200นี่คือตัวไหนคะพี่ตัวน้ำเชื่อมค่ะอันนี้คือ1,200อันนี้คือ1,300ค่ะถ้าขัดมาตรงนี้จะมีก็คือ1,300นะคะใช่ค่ะน้องอ้วนสวยน่ารักนะพวกนี้โตมาจากอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะอย่างเชื่องเชื่องบ้างไหมคะเนี่ยมาเชื่องเชื่องทุกตัวค่ะเพราะว่าพวกนี้คู่เนี่ยเราเทินมาเหมือนกันลูกค้าเลี้ยงแบบบินอิสระในบ้านนะคะคู่เนี้ยบินอิสระในบ้านแล้วก็เขาก็เอามาเทินเป็นพวกลิงเน็ตไปอะไรแล้วแต่จังหวะค่ะที่น้องมาแล้วเขาถูกใจเป็นตัวผู้ตัวเมียเหรอคะพี่หรือว่าน่าจะนะคะค่ะน่าจะเดี๋ยวต้องลองจับดูอีกทีนึงเพราะว่าเท่าที่จับแล้วน่าจะลืมค่ะอันนี้ก็เป็นพายแอปเปิ้ลเหมือนกันค่ะพายแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ก็มาพร้อมกันคู่กันค่ะมาพร้อมกันคู่กันแต่ไม่ทราบว่าตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คดูว่าผู้เมียแต่น้องก็น่ารักค่ะอายุยังไม่เยอะมากนะคะตัวนี้อยู่ที่3เดือนขึ้น3เดือนใช่ค่ะค่ะ3เดือนขึ้นแต่ก็สวยค่ะค่ะเป็นไงคะเนี่ยเขาเชื่องอะไรบ้างไหมคะนี้ก็เชื่องนะคะเชื่องเชื่องอยู่ค่ะตัวละ1,200เหมือนกันตัวละ1,200ใช่ค่ะประมาณนี้ขนยังสียังออกไม่เต็มมากค่ะมีโอกาสที่แตกสีได้มากกว่านี้อันนี้เป็นคอกกระเทลนะคะเป็นคู่กันเลยค่ะตัวผู้ตัวเมียค่ะลูติโน่ค่ะตัวสีเหลืองแค้มสีส้มค่ะเป็นคู่กันเป็นนกโตแล้วนะคะค่ะราคาคู่นี้ก็อยู่ที่คู่ละ 2,500 คู่ละ 2,500 ใช่ค่ะค่ะคู่ละ 2,500 ค่ะสีเขาจะสดสวยนะคะอายุเท่าไหร่นะคะพี่อายุประมาณ8เดือนได้ค่ะ8เดือนพร้อมทําเลยค่ะค่ะซื้อไปนี่ก็คือเตรียมรังให้เขาได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพอพัดนะคะพอพัดเนี่ยมีลักษณะนิสัยของน้องก็คือน่ารักนะคะน่ารักเลี้ยงง่ายค่ะตัวเล็กๆน่ารักค่ะเป็นนกแก้วพันธุ์เล็กที่สุดนะคะ
อันนี้ก็มีตั้งแต่สีบูบูพายแล้วก็สีไอโคบอลอะไรรวมๆอยู่ในนี้เรียบร้อยค่ะค่ะค่ะราคาตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ตัวละ500 3 500บางตัวก็4ค่ะค่ะบางตัวก็400เริ่มต้นที่400ค่ะใช่เหมือนกับลูกบอลเลยนะคะพี่ลูกบอลก็เริ่มต้น400เหมือนกันราคาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์พัทเขาก็ดรอปลงกับเกี่ยวกับราคาค่ะค่ะเชื่องไหมเนี่ยเห็นเหมือนจะมานึกว่าเราป้อนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยนึกว่าเราป้อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาจะมีลักษณะนิสัยที่พอสมควรค่ะดุนิดนิดดุนิดนิดค่ะแต่ถ้าเชื่องก็ไม่ดุแล้วนะคะค่ะไม่ดุค่ะพอพัดนะคะก็เป็นสีเขียวนะคะค่ะสีเขียวแล้วก็มีสีโคบอลค่ะค่ะรวมกันอยู่ด้วยกันค่ะค่ะถ้าตรงนี้นะคะพี่ราคาจะเท่าไหร่คะเนี่ยก็มีตัวละ300กับ400เหมือนกันค่ะค่ะเอาตัวไหน300พี่สีเขียวเขียวเอาสีเขียวจะประมาณ300แต่ถ้าเป็นพายแล้วก็จะอยู่ที่500ค่ะหัวพายๆตัวนั้นค่ะค่ะแต่วันนั้นเขาจะเป็น2ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะเป็นคู่กับตัวเขียวอ๋อนั่นไงเขานั่นจับคู่กันแล้วใช่ไหมคะค่ะอันนั้นเป็นคู่กันเลยอ๋อคู่กันเลยคู่กันเลยค่ะอันนี้เป็นบูพายนะคะเป็นบูพายค่ะนกโตแล้วค่ะอายุตั้งแต่7เดือนขึ้นไปนะคะสวยสีสวยน่ารักตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะคะอ๋อน่าจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะคะค่ะใช่ราคายังไงคะถ้าสีนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละ500บาทค่ะตัวละ500นะคะค่ะตัวละ500บาทอันนี้เป็นอเมริกันเยลโล่นะคะนกนี้ตัวนี้ก็อายุไม่เยอะมากค่ะประมาณ3เดือนขึ้นทุกตัวค่ะถ้าบางคนก็เอาซื้อรับไปแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปผสมกับตัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโตจากลูกป้อนเนี่ยเอามาคู่กันค่ะค่ะก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะราคายังไงคะพี่ถ้าถึงเดียวเลยตัวนี้กล่องนี้อยู่ที่ตัวละ600บาทตัวละ600ใช่ค่ะตัวละ600บาทค่ะอันนี้ฟิน7สีนะคะอันนี้แล้วก็มีทั้งคู่ทั้งเมียอยู่เลยตัวนี้นะคะวันนี้เหลือน้อยมากเลยเหลือน้อยเลยค่ะจากเต็มกรงนะคะขายดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟิน7สีเนี่ยราคาเขาไม่แพงมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยราคาตัวละ1,000กว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ลดเหลือตัวละ350แล้วค่ะคือลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็จะใช้คำถามว่านี่นกอะไรคะอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งแล้วก็เราก็จะตอบไปว่าฟิน7สีนะคะราคาเท่าไหร่คะคำถามคำที่2เราก็บอกไว้350บาทค่ะตอนนี้ตัวละ350นะคะแต่วันนี้เหลือน้อยแต่เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะกะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะน่าจะสั่งใหม่เลยค่ะแล้วจะขายให้เป็นชุดๆไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะค่ะอาทิตย์หน้าโทนเหลืองจะมีมาบ้างมั้ยครับก็ว่าจะสั่งโทนเหลืองเข้ามาด้วยค่ะลูกค้าก็สามารถสั่งจองได้มั้ยพี่สั่งได้ค่ะจะรับเป็นหลายๆตัวก็ได้ค่ะค่ะเราสามารถส่งได้สำหรับนกโตแต่บางทีนกลูกป้อนเราไม่สะดวกส่งเพราะว่าบางครั้งโทรมาแต่ละครั้งอะระยะทางมันไกลมากซึ่งน้องไปแล้วแบบไม่น่าไม่น่าจะดีแล้วไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะนกลูกป้อนเนี่ยมันต้องใช้การดูแลดีเลยอะแทบจะแบบว่าค่าสายตาแทบแบบลำบากท่านนกป้อนและลูกป้อนเนี่ยการส่งก็จะลำบากนิดนึงนะคะใช่ค่ะบางครั้งก็อยากให้มารับปลอดภัยใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องดูแลตลอดเวลาค่ะไม่สามารถที่จะอดอาหารได้ประมาณนี้เลยไม่สะดวกส่งอันนี้เป็นซีบ้านะคะซีบ้าซีบ้านะคะซีบ้านี่ก็น่ารักนะคะตัวเล็กๆน่ารักกระโดดดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งนะคะลูกค้าคนไหนที่ไม่ชอบเสียงมากโอ้ดูดิค่ะก็สามารถรับน้องไปเลี้ยงดูได้นะคะค่ะเพราะว่าน้องเขาว่าน่ารักค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะค่ะตัวละ80บาท2ตัว150ค่ะค่ะตัวละ80นะคะถ้ารับ2ตัวก็150ใช่ค่ะอาหารทานก็ไม่ค่อยแพงนะคะค่ะเขาทานอะไรบ้างคะพี่เนี่ยเขาถามเป็นวิลเลจอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็อาหาร9ชนิดนะคะแล้วก็วิลเลจสเปรย์อาหารไข่ข้าวสุกทานได้ทั้งหมดค่ะน่ารักกินง่ายตัวเล็กน่ารักนะคะกินง่ายด้วยใช่ไหมกินง่ายเลี้ยงง่ายอะไรก็กินหมดข้าวโพดเนี่ยถ้าเป็นข้าวโพดสดเนี่ยเราก็ฝันๆให้เหลือให้บางๆอ่ะให้
ได้ดูดเขาเรียกว่าน้ำนมข้าวโพดน้ำนมได้ใช่ไหมคะข้าวโพดก็กินได้กินเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือน่ารักเสียงไม่ดังค่ะก็ของหยกค่ะของหยกนี่ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันวันนี้ของหยกเหลือน้อยเหลือน้อยแล้วค่ะก็มีคนมารับไปเยอะค่ะราคายังไงคะพี่หงยกตัวนี้80บาท2ตัว150ค่ะ80นะคะถ้ารับ2ตัวก็150นะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะลูกค้าที่เริ่มหัดเลี้ยงใหม่ๆนี่ก็เลี้ยงง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับหงยกนะคะใช่ค่ะค่ะเขาแค่หงยกเนี่ยแค่อาหารก็คือตัวของวิเลจธรรมดานี่ค่ะใส่ถ้วยหรือไม่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ข้าวเปลือกก็ทานได้นะคะค่ะแล้วก็น้ำก็ให้สะอาดๆนะคะอ๋อข้าวเปลือกก็ทานได้เหมือนกันค่ะใส่กะเพราตะไคร้ต้นหญ้าหญ้าขนเนี่ยทานได้หมดเลยค่ะแก้วหวัดด้วยไหมคะใบกะเพราใช่แก้วหวัดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าเนี่ยก็จะมีวิตามิน A สูงเหมาะสำหรับนกทำพันหญ้าอะไรคะพี่หญ้าขนนะคะหญ้าขนค่ะที่เราแบบเกิดขึ้นทั่วๆไปค่ะค่ะที่เลี้ยงวัวนะครับใช่ค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรได้หมดเลยค่ะอ๋อประมาณนั้นดีมากเลยนะคะสำหรับนกกินแล้วไข่ดีไข่ดกอ๋อต้องกินสดๆเลยเหรอคะพี่หรือต้องตากแห้งสดสดเลยค่ะสดได้ใช่ไหมเขาจะดูดน้ำจากต้นไม้ต้นเขาเลยอ่อนๆนะคะแล้วก็จะดูดกินในตัวต้นเลยค่ะเขาจะรีดเหลือนิดเดียวเองค่ะร้านพี่วีนานอกจากจะมีนกแล้วนะคะก็ยังมีพวกอาหารด้วยนะคะค่ะค่ะท่านใดที่ซื้อนกแล้วนะคะสามารถจะสั่งอาหารจากที่ร้านได้เลยนะคะค่ะคืออาหารเราก็จะมีอาหารลูกป้อนอาหารนกกินนะคะอาหารทุกอย่างสําหรับนกเลยนะคะอาหารที่หัดแทะทุกอย่างหรือว่านกเริ่มต้นในการที่จะเริ่มโตค่ะอันนี้ก็มีหมดเลยนะคะเนี่ยอาหารหมดทุกอย่างครบเลยนะคะค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะอันนี้สายคล้องสายคล้องนกอ๋อร้านพี่วินามีสายคล้องนกด้วยนะคะเนี่ยสายคล้องนกเริ่มต้นที่เท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยพี่60บาทค่ะสายจุงนกนะคะแล้วก็มีกำไรมีวิตามินค่ะมีวิตามินด้วยนะคะค่ะตัวบำรุงก็มีหลายตัวนี่ค่ะนี่อาหารประมาณเท่าไหร่คะ1โลเหรอคะพี่1โล100เดียวค่ะ1โล100นะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือตัวทัพพิษห้วยโมะค่ะห้วยโมะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตด้วยนะคะนี้ค่ะเราตั้งอยู่ที่แผงการค้าที่48โครงการ4นะคะค่ะท่านใดสนใจเรื่องนกหรือปรึกษาเรื่องนกสามารถปรึกษาได้นะคะที่ร้านลูกป้อนหรือว่านกโตมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะอยู่โซนสัตว์เลี้ยงนะคะพี่โซนสัตว์เลี้ยงของที่นี่ค่ะค่ะถ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางขาออกใช่มั้ยคะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นขาออกทางสุวินทวงศ์ค่ะเดินถ้าเดินมาจากขาออกสุวินทวงศ์ก็ตรงเข้ามาตรงนี้ได้ไม่ไกลเลยนะคะเนี่ย50เมตรนะคะเข้ามาในค่ะตลาดนิดนึงคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านวีนานกสวยงามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย